สวัสดีครับผมน้องอิ่มใจนักกินกูรูเรื่องชิมชื่อดังแห่งจังหวัดพัทลุงจะพาชิมอาหารพื้นถิ่นทั่วจังหวัดผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นพัทลุงที่น้องอิ่มใจภูมิใจในอัตลักษณ์ก็คือน้ำพริกใบทำมังของล่องแก่งหนามมดแดงแห่งอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงต้นทำมังไม้ยืนต้นที่ใบมีกลิ่นคล้ายแมงดาเป็นเสน่ห์เฉพาะตัวพบกระจายอยู่ในพื้นที่ใบจะมีต่อมน้ำมันมีกลิ่นฉุนมีรสเผ็ดนำมาผสมผสมรวมกับพริกพัทลุงเฉพาะถิ่นได้เป็นน้ำพริกใบทำมังที่มีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นน้องอิ่มใจขอการันตีความอร่อยแน่นอนสามารถติดต่อได้ที่ล่องแก่งหนานมดแดงโทร081 370 2123